ค่ะเพื่อนๆก็แอนนานั่งรอสักพักนึงก็ถูกคิวเรียกตัวก็ได้มาลือว่าจะมีผลเยอะเลยนะเข็มสองนี่จะปวดจะนู่นนี่นะก็กลัวเป็นวินเป็นเวียนหัวเป็นหลายๆอย่างคุณแต่ละคนแพ้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ของแอนนาเป็นประมาณว่าที่ฉีดเสร็จก็คือไปนั่งรอ15หรือครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้แต่ว่า8โมงครึ่งนะต้องเดินออกค่ะเดินออกเสร็จก็ได้มานั่งที่โรงอาหารที่เห็นวันนั้นนะคะเพื่อนๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยเพิ่งมาถึงบ้านประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงตรงเลยค่ะเพื่อนๆเริ่มเลยปวดหนึบหนึบขึ้นมาปวดนิดปวดหน่อยปวดมาเรื่อยปวดยาวจนคิดว่าโอเควันพุธวันพฤหัสจะไปทำงานไม่ได้ละจะลาคือในช่วงที่คิดจะลาคือตอนแรกยังไม่รู้ว่าทางการให้2วันฟรีออฟชาร์จก็คือไม่ได้เจอกับเพื่อนๆหลายวันเลยวันนี้นามีโอกาสที่จะได้มารีบพูดรีบคุยทำคลิปเพราะว่าบางทีคุณสาอยู่มันจะลำบากคือมันไม่สะดวกสบายค่ะเพื่อนๆที่เสียงเขาก็เล็ดลอดบางทีทีวีก็อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆคะแอนนาก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นคนที่เล่าประสบการณ์ไม่ค่อยเก่งนะคะแบบว่าเล่าไม่ค่อยเป็นคือไม่เป็นไม่ปฏิปต่อค่ะแต่ว่าคือมีประสบการณ์มาแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าแอนนาหายไปไหนมาอะไรยังไงแล้วเป็นยังไงทำไมถึงได้บอกถึงได้หายแบบว่าไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเป็นอาทิตย์แอนนาไม่ได้ลืมเพื่อนๆนะคะแต่ว่าขอให้เพื่อนๆเข้าใจเพราะว่าแอนนาลองเรียนแบบเพื่อนท่านสองท่านคือถ้าแบบว่าตัวเองไม่มีคลิปลงก็ไม่อยากจะไปหาเพราะว่าส่วนใหญ่มันเหมือนกับเป็นประเพณีไปแล้วถ้าเราไปหาพวกท่านก็ต้องกลับมาหาฉันดูเธอดูฉันอะไรประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆเข้าใจนะคะค่ะกลับมาวกในนี่ต่อค่ะค่ะโควิด-19อยากโดสแรกนะคะเข็มแรกที่แอนนาไปฉีดเมื่อวันที่December 28ค่ะธันวาที่28ประมาณ10โมงครึ่งค่ะแอนนาไปฉีดก็กลัวต่างๆนานากลัวหลายๆอย่างเพราะว่าไม่เคยฉีดยาอันนี้ก็คือมาอยู่อเมริกา25เกือบ26ปีค่ะไม่เคยฉีดยาแบบว่าแอนนากลัวเข็มฉีดยาแบบว่าโดยเฉพาะแบบว่าไข้หวัดใหญ่ฟลูช็อตไม่เคยก็มีปีนี้ปีเดียวแฟนบอกว่าอนุญาตโอ้ให้ฉีดได้ปกติเขาเห็นแอนนากลัวก็ยานขี้ยานฉีดกลัวแล้วก็แอนนาก็ฉีดเสร็จแล้วก็แอนนาจะบอกว่ามันก็เหมือนกับมดกัดไม่มากไม่เจ็บมากค่ะคือฉีดก็วันเดียวค่ะเพื่อนๆวันเดียวก็จะรู้ผลว่าแค่แบบว่าตรงเราถนัดซ้ายใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าเวลาเขียนอะไรเนี่ยเขียนข้างขวาแต่ว่าถนัดซ้ายทำอะไรก็แต่ว่าคือให้คุณหมอฉีดทางซ้ายแล้วก็น่าอยากจะบอกว่าฉีดสำหรับเข็มครั้งแรกอะเข็มโดสแรกอะเข็มแรกอะจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าวันแรกที่เจอก็คือแบบว่าเวลานอนนะคะเราจะทับซ้ายเราชินเราถนัดทับซ้ายใช่ไหมคะจะแบบเจ็บคือปวดคือแค่วันสองวันนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรหน้าเห็นไหมหน้าไม่ได้กรอกลงว่าโดสแรกมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรไม่ถือว่าแทบไม่มีเลยก็คือปวดระบบเป็นธรรมดานั่นแหละค่ะหน้าก็แล้วไปก็เว้นมา2-3อาทิตย์ถัดมาก็มาเจอวันอังคารคือวันหยุดอีกหน้าเลือกเอาวันหยุดวันอังคารที่26ไปหาตอนเช้าก็ฉุกละหุกอย่างที่นั่งบอกวันนั้นที่ในคลิปนะคะที่นั่งที่โรงอาหารเพื่อนๆคะตื่นไปทำงานวันนั้นไม่ใช่ทำงานค่ะพูดผิดตื่นไปฉีดยาวนั้นฉุกละหุกแบบเพลินที่ซานฟรานซิสโกปกติจะไม่มีหิมะไม่มีสโนว์ลงอะไรนะคะเทียบว่าความที่เย็นแล้วหนาวแบบว่าหมอกน้ำค้างค่ะตกลงมาที่หน้ารถนะคะตกลงมามันก็อาจจะเป็นเหมือนน้ำค้างจากข้างหน้ารถกระจกรถใช่ไหมคะก็ไม่ได้เอ็กซ์เพคว่ามันจะเยอะเราก็รู้ว่ามันเย็นพอเปิดประตูออกไปยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยเห็นเต็มหนาอย่างที่เห็นในคลิปคนที่ติดตามมานานแล้วกับเพื่อนๆเอาล่ะด้วยความที่ตกใจไม่เคยเจอหิมะโดยตัวเองที่ซานฟรานซิสโกก็
ก็เลยโอเคขอก่อนที่จะโทรเรียกแฟนปลุกแฟนมาช่วยจัดการอะไรสักอย่างให้มันให้ขับรถไปทํางานเพื่อนเพื่อนคะมันจะกรอกเยอะเฉพาะวันของโดสไข้อย่างอื่นไม่มีหรอกค่ะแปลว่าคือไม่มีไซด์เอฟเฟกต์แบบอื่นแอนนาที่จะเป็นคือเริ่มปวดของแอนนาวันนั้นแอนนาฉีดยาก็ไปนั่งรอสักพักที่โรงอาหารใช่ไหมคะประมาณชั่วโมงได้ก็นั่งกินก็ทำวิดีโอเฉยก็ไม่รู้สึกปวดแต่พอมาถึงบ้านประมาณเที่ยงตรงเป๊ะค่ะแอนนาจดไว้อยู่เที่ยงตรงเป๊ะคือประมาณว่าปวดค่ะเริ่มปวดหนึ่งไม่ค่อยเก่งนะคะประสบการณ์แต่ว่าเอานึกคิดตามที่ตัวเองได้เจอมาก็เริ่มปวดคุณหมอไม่ใช่คุณหมอค่ะนางพยาบาลก็บอกว่าให้กินทาเลนอลนะให้กินยาแก้ปวดไปก็แอนนาก็มียาก็คือสรุปแอนนาก็วันนี้ถือว่าโอเคสุดโอเคมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆแอนนาก็เล่าไม่ค่อยเก่งแต่บอกว่าการฉีดวัคซีนแอนนาคิดว่ามันก็ดีในความรู้สึกของแอนนานะคะเพราะว่าคืออย่างน้อย 95% มันก็แบบว่าเราก็ได้มีภูมิคุ้มกันแล้วแบบว่าถ้ามาคิดอีกอย่างเงี้ยรอบนี้คือแอนนาก็คิดว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะคะเพราะว่าแต่อย่างน้อยทั้งนี้เลยทั้งนั้นแอนนาอยากจะบอกว่าฉีดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าเสร็จเลยนะคะก็คือแบบว่าพวกเรายังรักษาระยะห่าง6ฟีตแล้วก็รักษาระยะห่างเสร็จแล้วก็คือยังใส่แมสใส่หน้ากากค่ะยังเทคแคร์ยังคลีนเดินร้อนเดินกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ยังต้องใส่แมสครับเพื่อนก็มานี้แอนนาอยากจะบอกว่าบางทีเพื่อนเนเบอร์บางทีเขายังไม่ใส่เลยค่ะไม่รู้เขากลัวไม่กลัวหรือเขาเป็นยังไงไม่รู้ค่ะเขาไม่ใส่เลยก็อยากจะบอกว่าคนที่ฉีดแล้วทั้ง2เข็มแรกและเข็ม2ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมกับเพื่อนๆคะก็คือให้รักษาระยะห่างแล้วก็ให้คลีนรักษาความสะอาดมือให้เจลอย่างทํางานทั้งหมดแล้วก็ยังโฟมอินโฟมเอาท์ก็คือคลีนแฮนด์นี่แหละค่ะรักษาความสะอาดมือล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมใส่แมสรักษาระยะห่างจากแรกๆที่โรงพยาบาลแอนนาจากแรกๆเลยในลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์จะ6คนจาก6ลดเหลือ4แต่ทีนี้ความที่ว่าโควิดรอบ2มันมาแรงใช่ไหมคะมันแพร่เยอะขึ้นในลิฟต์ขึ้นลิฟต์ถ้าเห็น2ไปเลยค่ะทุกคนต้องรออะไรประมาณนั้นค่ะคือไม่ได้เลยค่ะจาก6เหลือ4แล้วมาเหลือ2คือให้สตริกจริงๆค่ะให้เข้มงวดจริงๆไม่งั้นมันจะไม่ได้ค่ะคนไหนที่ไม่ใส่แล้วก็อยู่ห่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือสรุปฉีดโดสที่2แล้วก็ได้เข็มมาก็ดีใจไม่รู้ที่ไหนไม่ได้เอามาโชว์เพื่อนเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้รูปให้เพื่อนๆดูก็ค่ะมีเข็มก็ให้เข็มมาค่ะแต่ก็ยังอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากแล้วก็มือไม้ต้องล้างให้สะอาดมือแล้วก็รักษาระยะห่างนี่ค่ะเพื่อนๆใบก็ได้มาก็เป็นประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นลักษณะแต่ว่าเขาเตือนเรารอบแรกบอกว่าไปตามงี้นะวัคซีนรอบแรกประมาณนี้แล้วก็มีเวลาแล้วก็บอก building สถานที่ไปเนี่ยค่ะอนาก็ได้มาแค่นี้ค่ะก็นี่คือแผนผังอนาก็ไปฉีดที่ตึกหนึ่งของโรงพยาบาลที่อนาอยู่ก็จะประมาณนี้ส่วนใบนี้ก็คือโควิด19เวลาฉีดมาแล้วมีผลอะไรเคียงข้างไหมกับประมาณนี้รอบแรกสบายไม่เจ็บง่ายๆแต่พอรอบ2อย่างที่อนาบอกเพื่อนๆว่าป่วยประมาณ1วันเต็มๆค่ะคิดว่าก็ดีนะคะเพื่อนๆก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าคนที่ยังไม่ได้คิดจะฉีดก็ฉีดเลยค่ะเพื่อนๆแอนนาว่ามันโอเคมากๆเลยเพราะนั้นแล้วทำไมพวกแอนนาถึงได้ฉีดก่อนแฟนหรืออะไรประมาณนั้นเพราะว่าแอนนาทำงานเกี่ยวกับสถานที่พยาบาลใช่ไหมคือแบบว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเพื่อนๆพอจะเข้าใจนะคะคือมันอยู่ใกล้คนผู้ป่วยมันอยู่ใกล้คนป่วยมันติดได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นพวกหมอพวกพยาบาลเขาก็ได้ฉีดแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วพวกพนักงานบุคลากรในโรงพยาบาลพวก medical center อะไรประมาณนี้ก็คือได้ฉีดใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือสรุปของพวกเราของแอนนาอยู่ในก็คือเรียกว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงมีความเสี่ยงสูงสุด
พราะฉะนั้นก็เลยได้รับวัคซีนก่อนเพื่อนๆเข้าใจนะคะแอนนาคิดว่าวัคซีนทั้งสองชนิดปลอดภัยมีโมเดอร์นานะคะเพื่อนๆของแอนนาฉีดโมเดอร์นาค่ะโมเดอร์นาค่ะโพนาสอ่านออกคล้ายๆกันโมเดอร์นาค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ก็รัฐอื่นอาจจะเป็นบริษัทนั้นแต่ว่าแอนนาอยู่โรงพยาบาลซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียก็คือรับยาตัวยาจากบริษัทมาดอนน่าค่ะเพื่อนๆคะก็แอนนาก็ฝากประสบการณ์ครั้งนี้ที่เรามาตะกุกตะกักนะคะแต่ว่าก็เล่าได้เท่าที่เล่าได้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าวัคซีนทั้งสองเข็มมันก็ดีนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแอนนาก็มันไม่ได้มีผลเลยมากรอบแรกแต่รอบสองนี่ผลหนักจริงๆก็เจ็บจบเราก็คือจบเลยก็มาทางอีสานแอนนาก็บอกว่าซวงสบายแล้วฉีดแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าฉีดแล้วสบายแล้วปลอดภัยแล้วไม่ใช่ก็คือ 95% ก็ทุกอย่างอยู่ในตัวหมดทันทีนี้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังล้างมือแล้วก็ยังใส่แมสหน้ากากค่ะเพื่อนๆก็ยังเนี่ยถ้า